กี้ตัดสินใจลงวิ่งฮาล์ฟมาราธอนครั้งแรกที่สุดในชีวิตที่อเมริกางานนี้นะคะมีความโหดมันฮาล์ฟมากเลยเพราะว่าทั้งหนาวทั้งฝนวันที่ฝึกซ้อมบางวันก็ติดลบแถมระยะเวลาในการเตรียมตัวมีแค่13วันเท่านั้นก็มาดูกันเลยว่ากี้เตรียมตัวยังไงบ้างโอเคก่อนอื่นเลยทำไมกี้ถึงตัดสินใจลงฮาล์ฟมาราธอนครั้งนี้คือต้องเล่าก่อนว่ากี้อ่ะรักการวิ่งมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าครอบครัวปลูกฝังให้วิ่งออกกำลังกายแต่ส่วนมากก็คือเน้นการวิ่งเพื่อสุขภาพไม่ได้เน้นแบบว่าวิ่งอยากที่จะไปแข่งกับใครในชีวิตเนี้ยก็ไม่เคยมีเป้าหมายว่าแบบอยากจะฝึกวิ่งเพื่อมาราธอนแต่ว่าพอกี้รู้ว่าแบบมันมีการแข่งวิ่งที่ระยะทางมันสั้นกว่านั้นอย่างเช่นแบบ5กิโล10กิโลหรือว่าฮาล์ฟอะไรเงี้ยกี้ก็แบบเอ๊ะหรือว่าฉันควรจะลองวะคือยังไม่ทันได้ตัดสินใจหรอกว่าจะลงไม่ลงแต่ก็เล่าแฮนดูฟังสามีเขาก็แบบยุกี้ใหญ่เลยแบบยุลงสี่ลงสี่อะไรเงี้ยน่าสนุกนะอะไรเงี้ยกี้ก็แบบเอ้าเออลงก็ได้วะอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญมากๆที่ทำให้กี้ตัดสินใจลงฮาล์ฟครั้งนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของงานดีมากเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมเน้นการลดขยะโดยการเขาจะไม่แจกน้ำแก้วน้ำหรือคอนเทนเนอร์น้ำแบบใช้แล้วทิ้งระหว่างที่แข่งเลยแล้วก็เขาก็มีให้เลือกว่าจะรับเปลี่ยนไหมจะรับเสื้อหรือเปล่าถ้าไม่รับอ่ะเขาก็จะเก็บงบประมาณตรงนั้นอ่ะไปปลูกต้นไม้ก็เลยอยากที่จะช่วยเขาสปอร์ตมิชชั่นตรงนี้ความท้าทายในการฝึกซ้อมเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเวลาซ้อมน้อยคือปกติแล้วเท่าที่รู้มาคนที่เขาวิ่งระยะทางไกลขนาดเนี่ยเขาจะซ้อมกันแบบ3-4 วีคหรือว่าบางทีก็เป็นเดือนแต่ว่ากี้มีเวลาแค่13วันเท่านั้นอย่างที่2คืออากาศหนาวคือช่วงมีนาเนี่ยมันยังเป็นช่วงฤดูหนาวของที่อเมริกาอยู่มันก็จะแบบมีนะทั้งหนาวทั้งฝนอย่างที่3คือวันที่แข่งจริงอ่ะมันเริ่มเช้าตารางเวลาชีวิตของเราปกติอ่ะกี้ไม่ได้เป็นคนตื่นเช้าขนาดนั้นนับเป็นวันที่ซ้อมวิ่งจริงๆอ่ะมี8วันส่วนวันพักมี5วันตารางก็จะเป็นแบบว่าวิ่ง2วันพัก1วันวิ่ง2พัก1วิ่ง2พัก1กี้ต้องเพิ่มระยะทางวันละ1ไมล์อย่างเช่นวันนี้วิ่ง4ไมล์วันพรุ่งนี้ต้องวิ่ง5ทีนี้ก็ไปเชิญชมบรรยากาศการซ้อมของกี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กี้กำลังจะออกไปซ้อมวิ่งวัน2วันก่อนเพิ่งจะตัดสินใจว่าจะลองลงวิ่งฮาล์ฟมาราธอนระยะทางมันประมาณถ้าเป็นกิโลก็21กิโลถ้าเป็นไมล์ก็เป็น13ไมล์ซึ่งก็ถือว่าโหดอยู่นะเพราะว่ากี้ยังไม่เคยวิ่งระยะทางไกลขนาดนั้นมาก่อนไกลสุดก็10กิโลพอตัดสินใจแล้วก็ต้องฝึกซ้อมช่วงนี้จะวิ่งราวๆ3ไมล์ซึ่งก็เท่าไหร่ไง1ใน4ของระยะทางที่กี้ต้องวิ่งฮาล์ฟมาราธอนจริงๆวันนี้เอาเป้าหมายสัก5ไมล์ก่อนแล้วกันก็มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรอากาศก็เป็นใจเหลือเกินฝนตกแล้วก็หนาวด้วยประมาณ7องศานี่ต้องใส่เสื้อกันฝนมา A few moments later เช็คอินนิดนึงก็คือตอนนี้วิ่งมาประมาณ20นาที 1.4 ไมล์ก็ไปกลับ1เนินเป็นกิโลไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เดี๋ยวแปะไว้เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนั่นนี่ไงตอนที่กี้จะมาวิ่งอ่ะกี้เพิ่งกินข้าวมาด้วยโอเคยังไงเดี๋ยวกี้มาอัปเดตอีกทีนึงหลังจากที่วิ่งครบตามเป้า5ไมล์โอเคแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่จ้าสรุปว่ากลับมาบ้านแล้วแต่ว่าวันนี้วิ่งได้ไม่ตามเป้าเพราะว่าตั้งเป้าหมายไม่ดูตามมาตาเหลือเท่าไหร่วันนี้เอาเป้าหมาย5ไมล์ตั้งเป้าหมายไม่ดูตามมาตาเหลือเท่าไหร่วิ่งได้3ไมล์เดี๋ยวคราวหน้าต้องวางแผนดีกว่านี้หน่อยนึงเพราะว่าอันนี้มันยังอยู่ช่วงหน้าหนาวอยู่แล้วมันมืดไวเมื่อกี้ก็ออกไปวิ่งตอนแบบ5โมงเศษๆแล้วอะซึ่งมันเริ่มครึ้มแล้วฟูฟี่ mommy sweat ก็ถือเป็นวันแรกในการเทรนสำหรับฮาล์ฟมาราธอนเราเจอกันใหม่ค่ะบายวันนี้กี้ออกมาซ้อมวิ่งสำหรับฮาล์ฟมาราธอนเป็นวันที่2โอเคเป้าหมายวันนี้เหมือนกับเมื่อวานก็คือ5ไมล์มาดูกันว่าจะทำได้ตามเป้าไหมนะอากาศมันก็ต้องอำนวยกันนิดโอเค
นี้ลมแรงนะเอาเลยเนี่ยเช็คอินที่ครึ่งทางตอนนี้กิวิ่งมาประมาณ 2.7 ไมล์รู้สึกว่ามันเมื่อยเท้าเอาปลายเท้าลงกี้ก็ไปอ่านมาว่ามันเป็นวิธีที่ถูกต้องในการวิ่งพอวิ่งด้วยระยะขณะเนี่ยมันก็เลยทำให้เมื่อยมากขึ้นกว่าเดิมมั้งโอเคยังไงเดี๋ยวมาเช็คอินอีกทีหลังจากที่วิ่งครบ5ไมล์แล้วเนาะหวังว่าจะครบในวันนี้นะ A few moments later ทุกคน4ไมล์ละโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยเลยอะหดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยขาฉันคราวหน้าต้องเตรียมน้ำมาด้วยไม่ใช่อะไรถ้าวิ่งระยะยาวแบบเนี้ยมันปวดฉี่ได้ไงมันปวดฉี่ระหว่างทางโอ้ oh my god โหดว่ะเฮ้ยหลบว่าก็ยังไม่ถึง5ไมล์ได้ 4.81 อันนี้แบบแม็กซ์สุดแล้ววันนี้ไม่ไหวละ สุดสวัสดีค่ะกำลังเตรียมตัวออกไป2วิ่ง2วิ่งครับมาราธอนวันที่3เป้าหมายของวันนี้คือ6ไมล์วันนี้วิ่งได้ไม่ตามเป้าได้ 4.81 แม็กซ์สุดแล้ววันนี้ไม่ไหวละถ้าทำได้ก็จะเป็นวันที่วิ่งได้มากที่สุดวันนี้กะแล้วว่าจะวิ่งทางราบสภาพทางวิ่งจะได้คล้ายกับวันจริงที่สุดอย่างแรกที่กิ๊กเตรียมไปวันนี้หลังจากที่เรียนรู้เมื่อคราวก่อนก็คือต้องเตรียมน้ำไปจิบด้วยกิ๊กยังไม่ได้หาซื้อไอ้น้ำที่มันเป็นแบบสายสะพายตอนนี้สองข้างก็ลองแบกไปกุญแจบ้านแล้วก็หูฟังอุณหภูมิวันนี้หนาวข้างนอกฝนไม่ตกกว่าจะวิ่งไปจนตัวอุ่นก็น่าจะสักประมาณ10นาทีได้ Babe, look. Water. Yeah, but it's gonna be hard to drink out of a jar. The what? It's almost like a flask already. But I wouldn't be in trouble, right, if I drink this. If it's liquor, but it's not as fine. Okay. But yeah, until then, that's your best bet. Cause this...เทรนวันที่3ผลก็คือตั้งเป้าหมายไม่ดูตามมาตาเหลือเลยโอ้ยขาฉันโอ้ my god เป้าหมายของวันนี้คือ6ไมล์ผลก็คือฮิตเป้าแล้ว6ไมล์จริงๆได้ 6.26 ยอดวันนี้โอ้โหโหสุด You happy for me kittyหนาวมากตอนนี้ยัง1องศาอยู่แต่ก็รู้สึกว่าขา2ข้างมันก็ดีขึ้นหลังจากที่วิ่งไปสักระยะหนึ่งเดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เวลาวอร์มอัพก่อนที่จะวิ่งแบบต่อเนื่องมันก็เลยแบบขามันก็เลยยังช็อกยังมึนกับความแข็งของคอนกรีตแล้วก็ความหนาวของอากาศข้างนอกตอนแรกเตรียมน้ำไปด้วยแต่ว่าสุดท้ายเราต้องวิ่งเอากลับมาคืนเพราะมันหน่วง But I wouldn't be in trouble right, if I drink this If it's liquor but it's not as น้ำหนักมันไม่กระจายอะหน่วงให้เราไอ้นี่ไปยิ่งกว่าเดิมถือเป็นการเทรนวันที่3ที่ประสบความสำเร็จเจอกันพรุ่งนี้จ้าวันนี้เป็นวันที่4สำหรับการฝึกซ้อมวิ่งฮาล์ฟมาราธอนเป้าหมายของวันนี้คือ7ไมล์น่าจะไหวนะเพราะว่าเมื่อวาน6ไมล์ก็รอดมาแล้วอ้าวกี้ทำวอร์มอัพก็หวังว่ามันจะช่วยแล้วก็ทำรีเสิร์ชเล็กน้อยเกี่ยวกับการฟอร์มการวิ่งว่าควรจะวิ่งแบบไหนดีเท่าที่กี้วิ่งมาก็ถือว่าทำถูกอยู่นะเพราะว่าวิ่งแฟลตแล้วก็วิ่งสำหรับระยะไกลแล้วเขาบอกว่าการใช้ปลายเท้าลงอ่ะมันจะประหยัดพลังงานในการวิ่งได้ดีที่สุดแต่มันก็จะมีโอกาสที่จะแบบเกิดอาการบาดเจ็บด้านหน้าของน่องเพราะว่ามันเป็นส่วนที่กล้ามเนื้อมันใช้มากที่สุดในการลงด้วยปลายเท้าประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเกียร์จอกไปวิ่งละก็จะกลับมาบ้านเพื่อจิบน้ำเป็นระยะแล้วก็รวมกับอาจจะปวดฉี่จะได้กลับมาฉี่ด้วย A few moments laterเช็คอินครึ่งทางตอนนี้น่าจะได้สักประมาณ 3.3 ไมล์มองไปไกลๆนู่นก็เห็นภูเขาหิมะถ้ามองด้วยตาเปล่าจะแบบจะสวยกว่ามองจากกล้องมากเลยปรับแสงยากจังเลยเนี่ยโอเคสรุปก
การวิ่งเทรนวันที่4สำหรับฮาล์ฟมาราธอนเป้าหมายคือ7ไมล์ได้ตรงตามเป้าหมายจ้าวันนี้ขอบคุณไอคลิปอันนั้นมากเลยอะคลิปวอร์มอัพร่างกายก่อนวิ่งกี้ก็ทำตามคลิปนั้นแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีอาการปวดตึงเท่ากับเมื่อวานเลยมันได้ผลจริงๆอะทำตามเป้าหมายได้ค่อนข้างง่ายกว่าที่คิดตอนแรกแค่ว่าแบบมันจะโหดกว่านี้มันจะแบบรู้สึกว่าขามันจะยอมแพ้วันต่อไปก็8ไมล์โอเคซูซูกิโอเค8ไมล์ถ้าเป็นกิโลก็น่าจะอย่างน้อย12กิโลวอร์มอัพเรียบร้อยหวังว่าจะไม่มีอาการปวดชาตามน่องตามหน้าแข้งเอาถุงมือแบบบางไปด้วยกุญแจบ้านมือถือแล้วก็เดี๋ยวเตรียมน้ำไว้สำหรับจิบระหว่างกี้กับมาแพะแวะพักที่บ้านไปต่อโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อไปนะจ๊ะตอนนี้วิ่งมาได้ประมาณ 3.5 ไมล์รอบที่2ที่วิ่งไปกลับมาคือรู้สึกได้เลยว่า2รอบเนี่ยมันจะหนักเท้าหน่อยนึงตึงๆที่ฝ่าเท้าแล้วก็ช่วงส้นเท้าข้างหลังแต่ว่าดีที่ว่าพอวิ่งไปนานเข้ามันก็เริ่มปรับตัวเริ่มชินขึ้นมันก็มีบางจังหวะที่แบบต้องหยุดแล้วก็ต้องเดินไม่อยากฝืนเกินกลัวว่ามันจะบาดเจ็บก่อนวิ่งเสร็จแล้ววันนี้สำเร็จด้วยเป้าหมายคือ8ไมล์กี้วิ่งได้ 8.47 สุดยอดเท้าฉันโอ้โหช่วง 2-3 ไมล์แรกหนักพอสมควรแต่ว่าหลังจากนั้นไมล์ที่4 5 6ไมล์สุดท้ายก็ง่ายขึ้นรู้สึกว่าการวิ่งให้ถึง13ไมล์ก็เป็นไปได้อยู่วันพรุ่งนี้คือ9 ไมล์อันนี้แอนดรูว์ทำโปรตีนให้เกกินหลังจากวิ่งเสร็จมา My babe give me a hello Yeah, this is a lot better. Come on. Warm up เรียบร้อยแล้วผสมกับ body weight เล็กๆน้อยๆ Alexa, what's the temperature outside in Celsius? Right now, it's 6 degrees Celsius. เมื่อวานได้ไอ้ backpack ที่มันเป็นสำหรับ carry น้ำแล้ววันถัดไปจะได้ซ้อมวิ่งด้วย backpack น้ำมันจะได้เหมือนวันจริงวันนี้กิเตรียมของที่จะต้องใช้ระหว่างวิ่งแบบระหว่างที่กลับมาจิบน้ำที่บ้านน้ำมีถุงมือเผื่อว่ามันหนาวลงจะได้กลับมาใส่ถุงมือครีมทามือแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็ลิปบาล์มกะจะเริ่มฟังพอดคาสต์ไปด้วยระหว่างวิ่งไม่งั้นมันจะแบบใจมันจะโฟกัสอยู่กับความชาของขาของเท้าโอเคเดี๋ยวกี้ออกตัวละพยายามประคองตัวเองให้มันไปได้เรื่อยๆไม่พยายามวิ่งเร็วแล้วก็ไม่พยายามวิ่งตอนที่แบบมันเริ่มปวดเพราะว่าต้องถนอมร่างกายตัวเองนิดนึงก่อนจะถึงวันจริง 8.76 ไมล์อีกนิดนึงก็จะถึง9ไมล์ดีใจมากเลยวันนี้วิ่งโหดมากโอ้โหแสงแม่งดีเว้ยสำเร็จจ้า9ไมล์14กิโลกว่าทำได้ไงวะจริงๆเลยนะตัวแค่เนี้ยตารางฝึกที่กี้ใช้อยู่ตอนนี้ก็หนักหนากว่าที่คิดว่าร่างกายจะรับไหวแต่ว่าก็ยังไหวมาถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าผ่านวันนี้อัปเกรดหน่อยใส่ลองใส่กระเป๋าน้ำดูมีหลอดดูดน้ำอยู่แล้วก็ข้างหลังนี่มี water container เป็นถุงน้ำเราโหลดได้ประมาณ 1.5 ลิตรพี่ก็ใส่มาไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำมันจะเป็นยังไงตอนวิ่งเมื่อวานก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยที่พี่ชอบก็คือมันมีกระเป๋าหน้าด้วยจะได้ใส่มือถือได้เป้าหมายของวันนี้คือ10ไมล์แต่เมื่อวานนี่ปวดไปทั้งตัวแล้วนะตั้งแต่ช่วงสะโพกลงมาวอร์มอัพเรียบร้อยอากาศข้างนอกประมาณ3องศาไปเริ่มกันเถอะเช็คอินครึ่งทางตอนนี้กี่ได้5ไมล์กว่าๆแล้วเกินครึ่งทางมานิดนึงแล้วอากาศรู้สึกว่าจะตามพยากรณ์ในมือถือก็คือมันจะเริ่มหนาวลงเรื่อยๆช่วงเช้าวันนี้มี
ลูกเห็บตกด้วยสำเร็จแล้วทุกคนวันพรุ่งนี้หนักกว่านี้อีก11ไมล์เป้าหมายของวันนี้คือ11ไมล์ซึ่งมันก็น่าจะประมาณ78กิโลประมาณนั้นมั้งอุณหภูมิวันนี้คือประมาณ6องศาA few moments later. โอ้ยสำเร็จแล้ว11ไมล์ยากมากเลยปวดร้าวไปหมดขาขาเท้าโอ้ยเดินเยอะมากเลยวันนี้โอ้ยวันนี้รู้สึกว่าเหมือนมันยากกว่าเมื่อวานเยอะมากเลยทั้งที่แบบว่ามันแค่เพิ่มขึ้นมา1ไมล์เท่านั้นระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมดสำหรับ11ไมล์คือเกือบ3ชั่วโมงไอ้ระยะเวลาการแข่งที่เขาให้แม็กซิมัมสุดคือ4ชั่วโมงสำหรับการวิ่งฮาล์ฟเฮ้ยแอล you want me to do good yes I know วันเสาร์นี้ก็เป็นวันจริงละตอนนี้ก็อยู่ที่ REI ตำนานที่เขาขายพวกแคมปิ้งหรือว่าสปอร์ตติ้งมีโปรดักต์เกี่ยวกับแบ็คแพคกิ้งหรือว่าทำกิจกรรมเอาท์ดอร์วันนี้กิ๊กมาเอาป้ายติดเสื้อผ้าสำหรับวันวิ่งงั้นเดี๋ยวกิ๊กมาอัปเดตใหม่เนาะและนั่นก็เป็นบรรยากาศการซ้อมวิ่งฮาล์ฟมาราธอนของกิ๊กที่อเมริกานะคะก็หวังว่าจะสนุกกันเนาะส่วนวันแข่งขันจริงจะเป็นยังไงวิ่งหน้าต้องติดตามชมกันค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็เช่นเคยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็วีหน้าเจอกันนะคะบายวันนี้วันแข่งจริงแล้วมีวันนี้แต่งตัวนักวิ่งมีทั้งหมด 1,700 ถึง 2,000 คนที่ไปยืนผิดที่ดันไปยืนในโซนที่แบบนักวิ่งวิ่งเร็วเขายืนกันทุกคนเริ่มจะค่อยๆแซงชาวบ้านเขาแล้วเนี่ยว้าวแบบเฮ้ยเราวิ่งข้ามเมืองมาไกลถึงขนาดนี้เลยนะ